วันนี้จะพามาทำขนมฟาหลังนะทุกคนนะหน้าตารับประทานหน้ารับประทานน้อยเกินเนาะก็จะมีแป้งนะอเน,นกประสงค์นะคะน้ําตาลสายแดงแล้วก็ผงมะพร้าวบดละเอียดนะแล้วก็เนยนะคะวัสดุก็มีแค่นี้เนาะตรงฐานเขานะคะผสมกันแล้วก็เราก็เอาเนยไปละลายให้ เขาร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็มาผสมกับแป้งส่วนผสมที่เราผสมนะคะแล้วก็เราเป็นคนชอบขนมแป้งที่บางๆนะคะแล้วก็ผสมแคเนียคะ่ะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญนะคะขี้เกียจใส่เพิ่มนะ,ะผสมอีกนิดหน่อยในะคะใส่เนยเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเนยนี่ขอเป็นเนยเจอดนะคะถ้าเค็มเดี๋ยวเนื้อขนมจะเค็มนะเพื่อนๆนะนะคะก็ เลียงเข้าไปนะคะตรงฐานนะคะพิมพ์ขนมเราใช้พิมพ์เนี่ยค่ะเล็กๆเราไม่ทําเยอะนะคะทําทีก็ทําทานได้วันสองวันสาวันก็พอแล้วนะคะเพื่อนๆทำทีละน,น้อยๆคะ่ะจะได้ไม่ต้องเหลือเยอะเนาะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็เกลี่ย ع. จนพึงพอใจนะคะจนบางได้ที่เนาะนะคะเนียนๆบางได้ที่นะคะ,เ,ะ,คะเราก็นําไปใส่เตาอบนะคะ ได้แล้วเนาะนำไปใส่เตาอบนะคะจะตั้งเตาร้อยปดสิบนะคะที่สามนาทีเนาะตั้งเป็นเซตอบขนมนะคะเ,เพื่อนจากนั้นก็ได้หนะ้าตาประมาณแค่นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเนยที่เหลือนะคะไปอุ่นแล้วก็อีกอันนึงทาหน้าขนมก็จะเป็นนมข้นนะคะเ,เพื่อนใส่เกือบหนึ่งกระป๋องเลยนะคะสําหรับพิมพ์เขานี่เนาะ ตั้งจนเตาเดือดน,นะคะไฟกลางนะจนได้เนื้อข้นขนาดนี้นะเพื่อนแล้วก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็มาเทใส่พิมพ์นะคะหลังจากนั้นหน้าขนมก็จะเป็นอ่าเป็นเนื้อแมคคาเดียนะคะวางใส่ไปเลยนะคะเพื่อนขอเป็นเกรดพรีเมียมนะคะ วางไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเวลาอบเขาก็จะจัดเรียงให้ระเบียบเรียบร้อยให้เราเองนะคะไม่ต้องกลัวเนาะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าแมคคาเดเมียสไลด์นะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากๆเลยนะเนื้อเท็กเจอร์ของเราเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะเพื่อนๆน,น,นะเนี่ยจะตั้งไฟ180องศานะคะเอาเป็น13นาทีนะอันนี้เราตั้ง15ที่จริง13ก็สวยงามแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหอมทั่วบ้านเลยนะเพื่อนเลองไปทำดูนะจ๊ะสูตรของเราไม่มีอะไรนะคะเราเดาๆไป ไม่เชิงดาวหรอกเราทำนานแล้วอะไเงี้ยเราไม่มีสูตรเต็มตัวว่าใส่เท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยก็กะเอานะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเทกเจอร์เนื้อขนมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีก็คือนมข้นก็จริงนะแต่ไม่หวานเลยนะคะเพื่อนเขาออกจากมันๆละมุนละมุนเนี่ยค่ะลองไปทําดูนะจ๊ะ